งั้นตุ๊กแอบถามแทนลูกน้องคุณแซมเคยรู้สึกไหมคะว่าเยคนนี้ฉันถูกชะตาไม่ทำอะไรมากก็รู้สึกเอ็นดูครับเอ็นดูมันครับแต่บางคนขัดหูขัดตาจังเลยมันมีเรื่องของพวกนี้มันเกี่ยวไหมคะไม่มีหรอกครับบนโลกใบนี้ไม่มีใช่ไหมคะแต่มันเกิดขึ้นจากการกระทำและเป็นการกระทำซ้ำๆของลูกน้องของระหว่างลูกน้องกับหัวหน้านะครับเมื่อกี้เราเพิ่งคุยกันในประเด็นนี้เหมือนกันว่าเจ้านายเนี่ยมีลูกน้อง10คนจะคิดถึงอยู่แค่2หรือ3คนอีก7คนเนี่ยจะถูกลืมเลยเพราะอะไรเพราะ 2-3 คนนั้นเนี่ยเขาไว้วางใจเขามั่นใจและความไว้วางใจและความมั่นใจเนี่ยเกิดจากอดีตที่เขาสะสมมาเขามอบหมายงานไปที่3คนนี้ทีไรตอบโจทย์เขาอย่างสมบูรณ์บางครั้งตอบมากกว่าที่เขาได้ที่เขาคิดแต่7คนเนี่ยจะเป็นเช้าชามเย็นชามคิดงานเองไม่เป็นคิดงานเองไม่เป็นต่อยอดไม่ได้ถามไปอย่างตอบอย่างหนึ่ง เขาก็จะลืมคนเหล่านี้อยู่ใน7คนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องถูกชะตา3คนสอนศีลไม่กินกันเกิดคนละลัคนาไม่ใช่ครับแต่เป็นเรื่องที่สะสมกันมาทุกวันทุกวันเป็นรีแอคชั่นคือจริงๆถ้าเราไม่ได้ถูกประเมินกันอยู่บ่อยๆนะคะมันก็อาจจะปล่อยให้มันมีช่องว่างระหว่างการสื่อสารระหว่างทั้งลูกน้องและเจ้านายเนี่ยมากและต่างคนต่างคิดเองเองปรุงแต่งไปเองงั้นมันก็จะมีสเปซตรงนี้มากขึ้นพอมันยิ่งมันมีสเปซมากขึ้นเท่าไหร่มันห่างเหินเลยค่ะแล้วมันก็ลูกน้องไอ้ที่มันไม่แอคทีฟมันก็นอยไปเลยมันก็เห็นตัวเองไม่มีคุณค่าก็หนีคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่ประสบความสำเร็จที่จริงเจ้านายไม่ได้ลืมนะแต่เขามุ่งหวังความสำเร็จเขาจึงหาคนที่ไปทำความสำเร็จได้ก่อนในเวลาที่เขาต้องทำงานซึ่งมันอาจจะมีเงื่อนไขบริบทต่างๆเยอะแยะแต่คุณแม่อยากพูดเรื่องใจหน่อยหนึ่งวิธีการทั้งเจ้านายและลูกน้องถ้าเผื่อว่าอยู่ในอาการของความรู้สึกว่าตัวเองไม่เสถียรน่ะไม่มั่นคงน่ะขอให้ทุกคนกลับไปเจริญสติอยู่ในปัจจุบันขณะอย่างมีลมหายใจเป็นเพื่อนและมีลมหายใจเป็นอาวุธอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะทำให้จิตของเราเนี่ยมันไม่ขุ่นมัวอย่ามองกันด้วยความขุ่นมัวเพราะเมื่อใดที่คุณมองอย่างมีความขุ่นมัวมิตรภาพคุณจะหายไปความสามัคคีจะน้อยลงการยอมรับจะถูกปฏิเสธมากขึ้นฉันเวลาที่พวกเรามองกันอย่างเฮ้ยเขาก็ไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะเขาก็ยังเป็นปุถุชนอยู่งั้นปุถุชนมันก็มีเสียใจได้งอนได้น้อยใจได้ให้กลับมาที่ใจก่อนวิธีการแก้ปัญหาในระดับของการปฏิบัติก็คือทุกคนอย่าเพิ่งเอาใจที่คุณมัวไปตัดสินใครแต่ให้กลับมาสังเกตกายอยู่นี่ใจอยู่นี่ไหมมีกายกับใจทรงพลังกันหรือเปล่าคือไม่ถึงว่าเป็นหนึ่งเดียวกันถ้ามีปัจจุบันขณะที่เห็นพลังของตัวเองได้คุณแม่ว่าการสื่อสารจะเป็นประโยชน์นั้นการศึกษาที่หลงอารมณ์เนี่ยมันเอาชนะกันฮะมันยากถูกครับถูกครับ